ยายให้เบิ่งเรื่อยๆใหญ่ๆไม่ได้เคยไปตะเบิ่งกันบ้างครับนี่คือชมหน้าท่าตาของเจ้าเรือขนาดมหึมาน้ำหนักกว่า50ตันนะครับที่จมอยู่ก้นแม่น้ำเขื่อนราศีสไลจังหวัดศรีสะเกษแห่งนี้นานถึง3ปีครับนี่คือชมหน้าคร่าวๆนะครับนี่เอาดีดูก่อนเถอะตอนนี้จะทำการดึงขึ้นมาอีกนะครับผมปฏิบัติการกู้นี่สำเร็จลุล่วงตอนนี้มาดูการเก็บรายละเอียดนิดๆหน่อยๆครับใช้แมคโครซูมิโตโมนะครับดึงเรือจะทำการดึงเรือนะครับเพื่อให้หัวเรือนั้นกดแนบลงกับพื้นน้ำหนักนะครับมีน้ำมีโคลนอยู่บริเวณท้ายเรือก็เลยทำให้หน้าเชิดนิดนึงนะครับกลัวจะไหลลงไปในแม่น้ำคืนหลายคนถามมานะครับว่าจะกู้ขึ้นมาทำไมปล่อยไว้ทำไมถึง3ปีนะครับที่ปล่อยไว้ถึง3ปีนี้ก็คือว่ากู้แล้วไม่ขึ้นนะครับกู้หลายรอบแล้วไม่ขึ้นแล้วก็บวกกับม
ันอยู่กลางเกาะนะครับกลางแม่น้ำถ้าน้ำขึ้นน้ำท่วมก็ไม่สามารถที่จะเข้ามาได้นะครับเครื่องจักรเครื่องมือก็เข้ามาไม่ได้แล้วอีกคำถามหนึ่งก็คือกู้ขึ้นมาทำไมกู้ขึ้นมาเพื่อจะเปลี่ยนพื้นนะครับผมเปลี่ยนท้องเรือเหล็กนั้นผูกนี่แหละครับคือสาเหตุที่ทำให้เรือนั้นจมลงสู่ก้นแม่น้ำเปลี่ยนท้องเรือพร้อมปะรอยผูกนะครับแต่ว่าท้องเรือนี่จะต้องเปลี่ยนเหล็กใหม่ทั้งหมดเรือลำนี้มูลค่า3ล้านบาทนะครับของผู้ใหญ่เฮงมูลค่า3ล้านบาทขนาด50ตันความกว้าง8เมตรห้องบรรทุก4ห้องบรรทุกทรายนะครับบรรทุกทรายได้เต็มลำ10รถพ่วงพร้อมดึงเด่นแล้วแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองครับส่วนตัวผมเองก็สุดยอดครับต้องยอมรับว่าทีมงานแรงน้อยค่อยๆดันทุกท่านนี่สามารถที่จะทำได้จริงๆครับสี่วันหนึ่งคืนกับการกู้ขึ้นมาจากลำน้ำซึ่งมีความลึกทั้งหมด15เมตรนะครับอยู่ก้นแม่น้ำ15เมตรดำน้ำลงไปผูกสลิงโดยไม่มีเครื่องช่วยหายใจมีแต่แว่นตาอันเดียวครับสุดยอดจริงๆครับพี่บ๊อบนะครับเสื้อสีส้มยืนอยู่บนหัวเรือนั่นแหละจากตะการพืชผลอุบลราชธานีวินเตอร์โมนี่ก็ของผู้ใหญ่เฮงนะครับเจ้าของท่าทรายที่นี่เจ้าของเรือซีเคนซิ่งจากอำเภอเมืองอำนาจเจริญเคน25ตันป๊อปเคนโดยป๋าเกษมจากราศีสไลศรีสะเกษต้องสูญเสียกระจกบานหน้าไป1แผ่นนะครับแลกกับชีวิตทั้งชีวิตถ้ากระจกถ้าไม่โดนขอบ
นะครับโดนขอบนี้จังหวะที่สลิกขาดนั้นถ้าทะลุเข้าไปหาคนขับได้ก็อาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ครับเนื่องจากความแรงเป็นกำลังใจครับนี่ครับผู้ใหญ่เฮงน้ำยังเต็มอยู่นะครับบริเวณห้องโถงด้านหลังท้ายเรือพอจะมีห้องโถงนะครับห้องโถงนี่จะมีด้านท้ายแล้วก็ด้านหน้าจะเป็นห้องที่โล่งไม่ได้บรรทุกทรายน้ำเข้าไม่ได้แต่ที่น้ำมีนี่ก็คือเกิดจากท้องเรือนั้นรั่วนะครับรั่วแล้วน้ำเข้าไปอัดอยู่ในเรือเพราะฉะนั้นเวลาลากขึ้นมานี่น้ำยังเต็มอยู่แรงดันเนื่องจากว่าลาดเอียงลงมาฝั่งนี้นะครับหัวยังเชิดอยู่น้ำก็เลยดันออกข้างบนเฉพาะน้ำนี่ก็คงหลายตันนะครับอยู่ในนี เอาจริงเลยเนาะไม่ได้นะขอร้องยังไม่ได้เปิดตัวกันนะคะยังไม่ได้เปิดตัวเปิดตัววันนี้เลยไม่ได้มาหาใครครับวันนี้ไม่เอาเอาเปิดตัวเลยมาหาใครวันนี้พี่เขาไปไหนเนาะนี่เนาะไม่ได้นะมาหารถเคนหรือมาหารถบินรถบินคันไหนเดี๋ยวผมจะเรียกมาให้ไกลไหมไกลมาจากอุบลมานี่อยู่วารินค่ะก็รอประมาณ100โอ้สาววารินตัวนี้ร้องเพลงของจินตลาได้ไหมไม่ได้สาววารินประมาณ90กิโลมาคนเดียวบ่ครับโอ้ไม่กลัวบ่พี่แล้วทำไมมาถูกเดี๋ยวเขาก็หนีก่อนเดี๋ยวไอเดี๋ยวบ่นี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับหลังจากจบนะครับจบภารกิจจะเรียกว่าจบภารกิจก็ได้นะครับแต่ก็ยังไม่แล้วเสร็จดีนะครับทางผู้ใหญ่เฮงก็อยากให้ขยับขึ้นมาอีกนะครับขยับขึ้นมาข้างบนเนี่ยบริเวณที่ว่างๆเนี่ยหน้าเคนนี่แหละครับภารกิจกู้นั้นสำเร็จแล้วนะครับกู้ขึ้นมาอยู่บนบกนั้นสำเร็จเรียบร้อยแต่ว่าเคนเนี่ยที่ยกเอาไว้อยู่เนี่ยก็คือว่าน้ำในตัวเรือนี่ยังเยอะอยู่ก็เลยยกให้น้ำไหลออกบริเวณท้ายเรือครับก็จะคงอยู่ไว้ท่านี้นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดมีการดึงมีอะไรอีกรอบนึงนะครับเราค่อยมารับชมกันในคลิปหน้านะครับผมแต่ถ้าไม่มีก็น่าจะจบภารกิจสำหรับวันนี้ถ้าต่อก็เจอกันใหม่ถ้าไม่ต่อก็จบนะครับสวัสดีครับ